ปช.ป.ชี้แม้พิชิตลาออกแต่คำร้องนายกรัฐมนตรียังอยู่ยกเว้นไขก๊อกด้วยคดีถึงจะสิ้นสุดการเมืองวันที่21พฤษภาคม2567 16:50 น.นปช.ป.ชี้แม้พิชิตลาออกแต่คำร้องนายกรัฐมนตรียังอยู่ยกเว้นต้องลาออกด้วยคดีถึงจะสิ้นสุดรอลุ้นคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องนายกรัฐมนตรีจำหน่ายกรณีพิชิตหรือไม่เมื่อวันที่21พฤษภาคม2567นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ปช.ป.กล่าวถึงการลาออกจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต้องได้รับคำตอบจากกระบวนการยุติธรรมคำร้องของสว.กรณีนายพิชิตอยู่ที่ดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะจำหน่ายคดีหรือไม่แต่กรณีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียังคงเป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อจากการกระทำที่สำเร็จแล้วเพราะการเสนอตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีถือว่าเป็นการกระทำที่สำเร็จแล้วก็ต้องย้อนดูต้นเหตุว่ากรณีนายพิชิตขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา160หรือไม่ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริตและเรื่องจริยธรรมเชื่อว่าการลาออกของนายพิชิตจะยังไม่จบเพราะตัวนายกรัฐมนตรียังคงต้องรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญอยู่นายราเมศกล่าวต่อว่าประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมเป็นเรื่องที่ประชาชนยังให้ความสนใจและต้องการคำตอบในมาตรฐานความซื่อสัตย์สุจริตจริยธรรมของนักการเมืองในระบบประชาธิปไตยความรุ่งเรืองของบ้านเมืองยังต้องพึ่งหลักสุจริตถ้านายกรัฐมนตรีจะให้จบเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ต้องลาออกคดีอาจจะไปได้ยากเพราะความเป็นรัฐมนตรีได้สิ้นสุดไม่มีประเด็นให้ต้องวินิจฉัยเหตุเพราะประเด็นในการพิจารณาคดีคือความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงหรือไม่เมื่อลาออกก่อนก็ถือว่าสิ้นสุดก็จะจำหน่ายคดีสุดท้ายต้องรอดูคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญก่อนว่าจะรับคำร้องไว้หรือไม่และจะจำหน่ายคดีกรณีนายพิชิตรายเดียวหรือไม่ทั้งหมดเป็นดุลพินิจไม่สามารถก้าวล่วงได้สายป่านเผยจุดเริ่มเข้าวงการมวยไทยทุ่มครึ่งล้านซื้อนักมวยหนุ่มอนาคตไกลบันเทิงวันที่21พฤษภาคม2567 19:47 น.สายป่านอภิญญาเผยจุดเริ่มต้นจับธุรกิจมวยไทยทุ่มครึ่งล้านซื้อนักมวยหนุ่มวัย19อนาคตไกลชี้ประสบการณ์ใหม่ต้องใจรักมากเริ่มเข้าวงการมวยเพราะชื่นชอบเป็นพิเศษถึงกับไปเรียนจริงจังสำหรับนางเอกสาวสายป่านอภิญญาล่าสุดควักเงินครึ่งล้านซื้อตัวนักมวยหนุ่มวัย19อนาคตไกลปลุกปั้นให้โอกาสโดยสายป่านที่มาถ่ายทำภาพยนตร์ดุเดือดแรงสี่ทรชนคนอันตรายณเดอะแลนด์มาร์คถนนสายไหมได้เปิดใจถึงประสบการณ์ใหม่ในวงการมวยช่วงนี้ซื้อนักมวยเก่งไม่เก่งคนเดียวเองค่ะหัวเราะเพชรโฟกัสตอนนี้ใช้ชื่อเพชรโฟกัสทีเควอภิญญาถามว่ามาเข้าวงการมวยได้ยังไงเราชอบไปดูแล้วรู้สึกว่าชอบศิลปะป้องกันตัวมวยไทยเป็นพิเศษแล้วก็เรียนหลังจากนั้นมาพอเราดูทุกๆวีคมีความชื่นชอบอยากจะซื้อมวยไว้สักคนหนึ่งป่านชอบจริงๆแล้วน้องเขาดูมีอนาคตเราอยากให้น้องเขาได้โอกาสดีๆไม่ถึงกับเป็นโปรโมเตอร์ขนาดนั้นค่ะก็คือว่าเราสนับสนุนน้องเขาดูแลน้องเขาส่งน้องเขาซ้อมและมีรายการก็ส่งน้องเขาไปแข่งขันไปขึ้นชกเราก็คอยเป็นกำลังใจเชียร์ดูแลเขาอยู่ในสายตาตลอดทุ่มงบไปเท่าไหร่ไม่บอกหัวเราะประมาณ6หลักกลางๆยังไม่คิดจะซื้ออีกขอลองก่อนเพราะจริงๆมันไม่ได้ง่ายนะทำมวยต้องใจรักมากๆจริงๆค่ะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับป่านกับวุฒิเลยสำหรับเป้าหมายในการปั้นน้องก็ไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่น้องจะไปได้
คือตอนนี้โฟกัสยังอายุ19เข้า20น้องเขายังไปต่อได้อีกไกลอยากให้น้องเขาประสบความสำเร็จในอาชีพน้องเขาเป็นมวยที่เก่งอยู่แล้วอยู่ที่ประสบการณ์ของน้องด้วยซึ่งป่านยินดีที่จะสนับสนุนน้องเขาตอนนี้เป็นรายบุคคลไปก่อนสามีเขาก็สนับสนุนเขาอยากทำพอมาคุยกันเราก็ชอบเหมือนกันนอกเหนือจากดำน้ำแล้วก็มีเรื่องมวยนี่แหละที่เราชอบทั้งคู่มันถึงเวลาแล้วพอเห็นน้องเขาแล้วรู้สึกว่าน้องเขามีโอกาสมีอนาคตอีกไกลเลยก็น่าสนใจเศรษฐาขอบคุณที่ทิศแสดงสปิริตเปิดทางรัฐบาลทำงานต่อปัญหารองนายกรัฐมนตรีเพิ่มการเมืองวันที่21พฤษภาคม2567 17:54 น.เศรษฐาขอบคุณที่ทิศแสดงสปิริตลาออกเปิดทางรัฐบาลทำงานต่อเตรียมต่อสายคุยให้กำลังใจยังไม่คิดหารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายขอหารือกันก่อนเมื่อวันที่21พฤษภาคม2567เวลา 11:20 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงที่โรงแรมซิกเซนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ระหว่างปฏิบัติภารกิจอยู่อิตาลีถึงกรณีนายพิชิตชื่นบานยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการบริหารราชการแผ่นดินมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการเมืองก็ถือเป็นเรื่องสำคัญในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบเรื่องพวกนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วฝ่ายบริหารต้องน้อมรับคำติชมและกระบวนการของฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายนิติบัญญัติที่จะตรวจสอบซึ่งถือเป็นธรรมดาส่วนเรื่องของนายพิชิตเข้าใจว่าท่านเพิ่งจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาในข้อเท็จจริงนายพิชิตเห็นแก่ประโยชน์บ้านเมืองเป็นหลักอยากให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินไปข้างหน้าได้ขณะที่ปัญหาในบ้านเมืองก็หนักอยู่แล้วเรื่องเศรษฐกิจเมื่อวานนี้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพิ่งแถลงตัวเลข GDP ซึ่งตัวเลขอยู่ที่ 1.5 ถือว่าต่ำติดดินเข้าใจว่าถ้ามีการพูดคุยกับเลขาธิการสภาพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ได้ทำมาตลอดในเรื่องการท่องเที่ยวหลายๆเรื่องเราต้องเดินหน้าต่อไปเข้าใจว่านายพิชิตอยากให้รัฐบาลเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยต้องขอขอบคุณในสปิริตที่แสดงออกมาผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นการเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรใช่หรือไม่เย่นายเศรษฐากล่าวว่าคิดว่าเป็นการเสียสละและไม่อยากไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้พิจารณาอย่างอิสระจริงๆในกรณีนี้มีคำถามมาเยอะและมีข้อข้องใจเยอะฉะนั้นตัวท่านเองไม่อยากที่จะเป็นภาระของรัฐบาลจึงได้แสดงสปิริตออกมาต้องขอขอบคุณเมื่อถามนายกรัฐมนตรีว่าได้คุยกับนายพิชิตก่อนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการคุยและก่อนจะให้สัมภาษณ์วันนี้กำลังคุยเรื่องงานอยู่นายพิชิตโทรศัพท์เข้ามาแต่ไม่ได้รับสายเนื่องจากติดภารกิจซึ่งช่วงบ่ายมีเวลาหลังจากได้พบและหารือกับนายกรัฐมนตรีอิตาลีแล้วจะโทรกลับไปหานายพิชิตเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้รับหนังสือลาออกและลงนามแล้วหรือยังนายเศรษฐากล่าวว่าได้เห็นจดหมายลาออกของนายพิชิตแล้วเดี๋ยวจะโทรไปหาไปให้กำลังใจอย่างไรก็ตามในข้อเท็จจริงแล้วน่าจะเป็นเรื่องดีกับทุกฝ่ายเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาอย่างเต็มที่โดยไม่มีการกดดันอะไรทั้งสิ้นเมื่อถามว่าจะมีตำแหน่งให้นายพิชิตต่อไปหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องตำแหน่งคงไม่มีแต่ท่านเองจิตใจก็อยู่กับพรรคเพื่อไทยมาตลอดก็คงช่วยเหลืออยู่ข้างหลังหรือท่านอาจอยากพักผ่อนอย่างไรก็ตามต้องขอคุยกับนายพิชิตก่อนไม่พยายามเข้าไปก้าวล่วงว่าท่านจะทำอะไร
เมื่อถามว่าจำเป็นต้องรีบหารัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาแทนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวต้องขอกลับไปคุยกันก่อนเพราะเพิ่งปรับคณะรัฐมนตรีไปต้องขอปรึกษากันก่อน